We live in a perilous time. The world is a paradise, spoiled by rebels and warlords who want to destroy the Empire. There will be more challenges than ever before. We need the wisdom of the ancients. We need magic. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exilla Gamer TV Channel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิลด์นะครับวันนี้พามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับชื่อเกมว่า Dynasty Origins Conquest นะครับเกมนี้นะครับก็กำลังจะเปิดให้บริการในเซิร์ฟไทยนะครับคาดว่าน่าจะไม่เกินวันที่7พฤศจิกายนนะครับน่าจะได้เล่นกันนะครับตอนนี้เรามาเล่นในเซิร์ฟต่างประเทศนะครับเซิร์ฟของเพื่อนบ้านกันก่อนนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับ3ก๊กนะครับที่จะเป็นแนวจัดทีมแท็กติกบริหารนะครับแล้วก็สะสมเหล่าขุนพลซึ่งสามารถจัดวางตำแหน่งเหล่าขุนพลได้ถึง16ตำแหน่งเลยนะเพื่อท้าทายด่านนะครับลงสนามประลองแล้วก็บุกยึดดินแดนศัตรูนะครับผมพอดีเห็นนี่แบบคัสซีนภาพมานี่แบบอย่างกริปเลยนะตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ ACA เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3เซิร์ฟแล้วนะครับยุโรปยังไม่มีเนาะ ACA มี3เซิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นดูดีกว่านะครับว่าตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าเพลงนี่แบบอลังการมากแล้วก็ภาพคัสซิ่งคร่าวๆมานี่แบบสวยๆไปลุยกันเลยอย่างที่บอกนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดเซิร์ฟไทยในวันที่ประมาณไม่น่าจะเกินวันที่7พฤศจิกายนนะครับในชื่อเกมว่าบันทึกลับ3ก๊ก3ก๊กออริจินนะครับนี่เริ่มเกมแล้วนะครับโอ้โหเป็นตัวน่ารักเชียวตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องนะครับโอ้ดาวน์โหลดเสร็จได้รับของเลยด้วยนะโอ้เราปีภาคนี้อย่างเท่อะนี่ก็จะเป็นฉากในแมปนะครับเราสามารถบุกไปตีเมืองนะครับเราปีบุกเข้าไปแล้วรูปแบบการต่อสู้ของเกมจะเป็นยังไงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนี่จัดทัพสู้กันนะครับโอ้จะมีแม่ทัพของเรานำทัพไปนะครับแล้วก็มีพวกขุนพลทหารนะครับตามมาโอ้ถ้าเป็นภาษาไทยนี่คงแบบฟินกว่านี้เยอะเลยโอ้โหตัวนี้ตัวธนูของเรามาช่วยเราปีแล้วเขาบอกว่าให้ดูระบบมานานะครับมานามันจะสะสมเรื่อยๆนะครับระหว่างสู้ตอนนี้มีมานา33แล้วเราสามารถเลือกใช้สเปลหรือว่าเป็นอันติเวทมนต์ได้นะครับอันนี้คือสายฟ้าฟาดใช่ไหม15มานาโอ้ยิงไปที่ทัพข้างหลังหูยอย่างแรงชนะแบบเพอร์เฟกต์วินนะครับโหแล้วปีของเวอร์ชันนี้นี่อย่างเท่กระบี่คู่ปกติจะเป็นตาลุงนะโอ้เกมนี้มีระบบสะสมเลเวลด้วยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับเราสามารถยึดเมืองนี้ได้แล้วนะโอ้ได้รับตัวละครธนูเพิ่มมานะครับตัวนี้มีสกิลแอเรียดาเมจสปริตช็อตนะครับยิงเป็นแอเรียเนาะของเวอร์ชันนี้ตอนที่เราเข้ามาเล่นต่างประเทศนี่นะครับก็ระบบเกี่ยวกับคำอธิบายจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เสียงภาพภาษาอังกฤษอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวมารอลุ้นนะครับว่าพอเข้าเซิร์ฟไทยแล้วเนี่ยเขาจะมีภาษาไทยหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะต้องมีนี่คือหน้าเราเชื่อหลักของเมืองนะครับเราได้ยินเสียงมิวสิกจากตรงนี้ใช่ไหมกดเข้าไปดูซิมันคืออะไรอ๋อมันคือการสุ่มกาชาตัวละครนะครับก็จะมีแบบนอร์มันรีครูทแล้วก็อีลิทอีครูทนะครับอีลิทอีครูทเนี่ยถ้าเราดึง1มัลตินะครับ10ครั้งเนี่ยเราจะได้รับมีโอกาสจะได้รับ2หรือ3ฮีโร่ที่มีดาวนะครับ
หรือว่า2หรือ3ฮีโร่3ดาวถ้าจะประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวลองกดดูแล้วกันเดี๋ยวได้รู้ให้ดึงครั้งเดียวเองเหรอ10ครั้งไม่ได้เหรอจะได้ใครหูจุดตีลงมาแล้วเขาคือหวงเย่อิงนะครับหืมว่าแต่หวงเย่อิงมาในสามก๊กด้วยเหรออ๋อใช่เนาะโอเคตัวนี้จะเป็นตัวฮิลนะครับแมชฮิลโซโล่คอนโทรลสายฮิลนั่นเองนะค่าสเตตัสนะครับก็จะมีสเตนอินแล้วก็ลีดเดอร์นะครับคุมทัพลีดเดอร์สเตนนี่ความแข็งแกร่งน่าจะเป็นพวกสายคุณพลนะอินนี่น่าจะเป็นสายเวทนะครับโอเคคอนเฟิร์มบุกกันต่อนะครับไปตีตอนนี้มีขุนพลตัวนี้อยู่นะที่ด่าน 1-2 อ๋อการเล่นก็คือจะเป็นด่านไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าฉากข้างหลังนี่เป็นเหมือนแมปแผนที่เลยนะมีแนะนำตัวละครน่าสนใจนะครับเมื่อกี้ซุนซั่งเสียงนี่ตัวธนูนะครับจากง่อกกนะครับสามารถยิงธนูเป็นแอรีดาเมจได้ฟีเทอร์เมทิโอนะครับอุกาบาตขนนกคำอธิบายมีหมดเลยนะว่าความรุนแรงอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้นี่ทุกๆ24วิจะมีไฟบลัสแอโร่เข้ามาแล้วก็เพิ่ม ATK สามารถลด ASPD ของศัตรูได้นะครับโอ้คือแต่ละตัวต้องมีสกิลแบบสำหรับเอาชนะกันเลยนะโอ้มีอะไรปล่อยเรือมาด้วยเหรอเดี๋ยวใช้อันนี้บ้างเวทกดที่ลาวอ๋อนี่คือเวทฮิลอ๋อไม่ใช่ฮิลเป็นบัฟบุกเข้าไปอ๋อนี่เราต้องลากแบบนี้กระวานเมื่อกี้มันไม่ติดฮิลซะหน่อยเรียบร้อยนะครับโอ้โหเพอร์เฟควินกันเลยทีเดียวเดินได้เร็วมากเกมทีนี้เราต้องสู้กับตัวนี้นะครับทำไมธนูเขาเป็นแมวเหมียวอ่ะแค่ตัวนี้คือใครเป็นธนูแมวเหมียวด้วยอ่ะอยากได้มาเป็นพวกนี่สายฟ้านำไปก่อนติดสตันด้วยนะธนูสายฟ้านะครับฮิวให้เล่าปีก่อนนี่ยิงสกัดด้วยสายฟ้าโอ้ยฝั่งโหดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเล่าปีจะร่วงแล้วเล่าปีเรียบร้อยตายนะเล่าปีเนี่ยเพิ่ม ATK สายฟ้าอีกทีนึงโอ้ไม่เพอร์เฟกต์นะแต่ก็ชนะมาได้นะครับผมพอด่านเริ่มโหดนี่ต้องมีการพัฒนาขุนพลแล้วล่ะผมว่ายังไม่ให้เราพัฒนาอีกมาที่ด่าน 1-4 นะครับเจอกับตัวนี้ถือมีดด้วยใครเอ่ยสำหรับเกมนี้นะครับก็จะใช้ค่าพลังงานในการลงด่านครับก็คือเป็นน้องไก่ย่างนะหรือว่าเนื้อหรือเปล่าไม่รู้เนื้อไก่เจอกับอาเชอร์จากฝั่งง้อกกนะครับเป็นนักธนูอีกแล้วเป็นตัวตีไกลแบบเดี่ยวเนาะปลาดาวกระจายเหรอโหตัวละครดีไซน์มาแปลกดีนะครับเราสามารถเล่นความเร็วได้นะครับจัดการด้วยสายฟ้าก่อนเดี๋ยวบับโหแล้วปีผมไปก่อนอีกแล้วอ่ะเอาไม่อยู่นะครับคือยังไม่ได้อัพเลเวลอัพอะไรเลยอ่ะมันเริ่มจะเอาไม่อยู่แต่โชคดีที่ตัวธนูเราโหดนะเลเวล5แล้วนะครับอันล็อกแอดวานซ์ฮีโร่มาแล้วนี่ไงสามารถพัฒนาขุนพลได้แล้วนะครับเข้าไปที่หน้าฮีโร่ของเรานะครับแล้วก็กดที่ตัวขุนพลเนาะทำการแอดวานซ์นี่ไงเพิ่มคล้ายๆกับว่าหาเกราะหาวัสดุมาเสริมนะครับเพื่อเพิ่มพลังลบนะครับตอนนี้เราปีบจากที่ ATK 123นะครับ HP 3,500เนาะ
ลองบวกดูแอดวานโอ้โหกลายเป็น ATK 200นะครับ HP กลายเป็น 6,000 เลยโอ้แล้วก็พอ HP รวมนี่กลายเป็น 10,000 น่ะได้รับสกิลใหม่ด้วยฮั่นไดนาสตี้นะครับราชวงศ์ฮั่นอันล็อกมาก็จะเป็นคล้ายๆฟอร์เมชั่นสำหรับการลงสู้นะครับต่อไปเราบุกเข้าตีเมืองไปผิงหรือเปล่าตรงนี้โอ้มีตัวมาช่วยด้วยอันนี้มาจากฝั่งของวีก๊กนี่นะเหมือนจะมีการร่วมมืออะไรล่ะเขาร่วมกันซัดเรานี่แหละเขาร่วมกันซัดเรานี่แหละโอ้โหพอเกมเร็วมานี่กดสกิลถ้าไม่ทันถึงว่าชนะมาได้ง่ายๆเลยนะพออัพพลังเราปีนี่ยังโหดพอเราเล่นด่านครบนะครับเราก็สามารถเปิดหีบเพื่อรับรางวัลได้นะครับได้ชิ้นส่วนของม้าหยุดลู่มานะม้าทรงหนูยึดมาได้อีก1เมืองนะครับชัปเตอร์1คอมพลีทกลับมาดูที่หน้าฮีโร่นะครับน่าจะเป็นการกดปลดล็อกชิ้นส่วนนะครับพอได้ชิ้นส่วนครบนี่ปลดล็อกมาแล้วระดับ SR นะครับมาอยู่ลู่วอลวูฟสีเหลืองไรเดอร์นะครับทหารขี่ม้าป่าจากสีเหลืองนะโอ้โหค่าคุมทัพ66พลังลบ72นะครับอินน้อยหน่อยสายบูไม่ต้องเน้นอินเน้นพลังเราสามารถกดอัพเลเวลตรงนี้ได้ด้วยนะครับที่หน้าอัพเลเวลอัพนะครับกดแบบทีละ1หรือว่าคูณ5ทีเดียวเลยก็ได้นะปึ๊บ5เลเวลแล้วเลเวลของขุนพลนะครับจะไม่เกินเลเวลของตัวละครหลักของเรานะครับโอเคลุยกันต่อขวาไปที่ชัปเตอร์2นะครับเราจะไปตีที่ไหนต่อเนี่ยน่าจะตีพวกผ้าเหลืองต่อหรือเปล่าโอ้นี่เราสามารถใช้ระบบสเกาได้แล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มด่านเนี่ยสเกาอีกฝั่งก่อนนะว่ามีทัพอะไรบ้าง นะครับเขาเน้นว่าให้เราบุกมาทางขวานะครับจะได้เปรียบเพื่อตีทัพหลังเขานะครับนี่ไงเอาทหารขี่ม้าป่ามาไว้ทางขวานะครับเพื่อโจมตีเร็วโหนี่เราจัดได้ถึง16จริงนะ4คูณ4 16ตัวนะครับโหลบกันแบบถ้าหลังๆนี่คงตีกันนัวดูไม่ทันเลยทีเดียวเป้าหมายนั่นไงตัวนี้น่าจะเป็นเตียวเลี้ยวนะครับผ้าเหลืองฟ้าเหลืองเหรอฟ้าเหลืองพงอัมพันฟ้าเหลืองโดนไปซะบัฟเพิ่มโจมพุดเข้าไปจัดการเตียวเลี้ยวก่อนเตียวเลี้ยวนี่มีสายฟ้าสายฟ้าค่อนข้างน่ากลัวบัฟให้หมาป่าไอ้เข้าไปตีเข้าไปสายฟ้าอีกทีเรียบร้อยได้ MVP เลยเลเวลขึ้นเป็นเลเวล6แล้วนะครับแล้วก็อันล็อกเกี่ยวกับพวกล็อกอินรายวันนะครับรับรางวัลแล้วก็ชาเลนจ์เพิ่มนะครับโอ้เราได้พบกับจูล่งนะครับถ้าเราเอาชนะเขาได้เนี่ยเราจะได้รับชิ้นส่วนของเขา5ชิ้นนะครับไปจูล่งเหรอสเกาต์ก่อนดีเอาสเกาต์ไม่ได้ด้วยบวกครับนี่ขุนพล5พยัคฆ์นะฮะชูล่งเตียวหุยกวนอูฮองตงแล้วก็อีกตัวชื่ออะไรนะม้าเฉียวหรือเปล่าครับหวดก่อนนะครับไปเข้าไปเรียบร้อยครับจูล่งมาคนเดียวเจอนับขาด้วยฝั่งเรามีกี่คนเรียบร้อยไปนะจูล่งขาใหญ่เจอขาเยอะนะครับ
ปิดคัมภีร์ We can head home. ตรงนี้คือเหมือนให้เราบุกเข้าไปตีตรงหมู่บ้านตรงนี้นะครับเพื่อเอาซัพพลายนะครับไปไม่ให้เราสเกลอีกแล้ว มาบุกเลยก็ได้โอ้ยอีกฝั่งเยอะออโต้นี่ยังล็อกอยู่นะครับโอ้มีสกิลใหม่มาให้เราแล้วสกิลอะไรยังวะเขาให้เราใช้สกิลนี้นะครับโอ้โหเมทิโอสตรอมไปครับสายฟ้าสตันไปบุกเข้าไปชนะแล้วก็ถือว่าเล่นได้ง่ายนะไม่ยากนะครับเพลินเลยทีเดียวตรงนี้คือรับป้ายขุนพลนะครับตรงนี้เจอกับบอสหรือเปล่าตรงนี้โอ้โหเป็นเหมือนหุ่นยักษ์โกเลมเลยลองตีดูนะครับ Giant Descent นี่เราสเกลได้แล้วนะไม่มีนี่นะเป็นทหารผ้าเหลืองเหมือนเดิมนะครับโอ้บุกมาตีเมืองของผ้าเหลืองแล้วนะเตียวเลี้ยวนะครับขุนพลแห่งสวรรค์เตียวเลี้ยวต้องเจอสายฟ้าก่อนเลี้ยวบัฟให้ตัวหมาป่าก่อนโอ้ยโกเลมฝั่งนู้นมาสตันไว้ก่อนเก็บพลังไว้แล้วก็เมเทโอสตอร์มสตันไว้ก่อนทีนี้เรามาลุมเรียบร้อยครับชนะเรียบร้อยเลเวล7แล้วนะครับปลดล็อกเพิ่มต้นนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วนะว่าออโต้เพลย์นะครับก็มีระบบออโต้นะเกมนี้น่าจะปลดล็อกตอนเลเวล8นะครับตอนนี้เขาให้เรามาทำการอัปเกรดเลเวลทหารนะครับแคปเทนซีเนาะลองบวกดูเทรนคูณ5ค่าพลังลบเกมนี้คือ TBR นะครับโอเคจะให้เราไปตีอีกแล้วเหรออยากรับรางวัลอื่นบ้างอ่ะเอาเดี๋ยวเอาให้จบตูตอเรียลก่อน 2-4 ลุยสเกลก่อนโอเคเลนขวาลงโอ้ยฝั่งหนูมีขี่ช้างเนี่ยช้างม้าวัวควายมาโจจ๋องเหรอโจฮองบัฟก่อนนี่ตรงนี้ว่างอยู่บัฟก่อนฝั่งนู้นหมาป่าฝั่งนู้นแสบแย่แล้วแย่แล้วฝั่งเราแย่แล้วข้างหลังเราแย่แล้วปั๊บเข้าไปอันตรายมากเลยเจ้าช้างนี่แต่ก็ยังชนะมาได้นะครับอันนี้ก็คือแพ็คเติมเงินครั้งแรกนะครับสำหรับคนที่เติมเงินเนี่ยเขาจะได้รับจูโล่งนะครับ3ดาวแล้วก็ได้เงินทองตำลึงนะ100ตำลึงนะครับมีหีบมังกรนะแล้วก็เหรียญเงิน 50,000 นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเหมือน EXP เนาะก็รู้สึกว่า 4.99 เหรียญนะครับประมาณ5เหรียญเนาะ100กว่าบาทโอเคทีนี้เรากลับไปที่ซิตี้ได้แล้วนะครับก็ปลดล็อกตูตอเรียลหมดแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาจะแจกอะไรบ้าง นะครับสำหรับเซิร์ฟของฟิลิปปินส์อินโดนี่นะนี่มีปีดิจิสเตอร์รีวอร์ดนะครับได้รับทองตำหนึ่งโอ้มีตั๋วกาชานี่นะเบสิกรีครูท10อันนะครับเคลมครับเคลมของฟรีเอาหมดครับแล้วก็อันนี้โอ้ได้รับชิ้นส่วนของตัวนี้นะครับหวงเย่อิงฉาดนะครับ5ชิ้นเนาะแล้วก็เหรียญเงินอีก 10,000 นะครับได้2ทีเลยรวมเป็น10ชิ้นทีนี้ก็กลับไปดูอย่างอื่นบ้างอันนี้คืออะไรมีคนแอดเพื่อนแล้วด้วยนะครับก็น่าจะเป็นระบบเหมือนแบบ
แอดไว้นะแล้วก็เดี๋ยวผูกเป็นกองทัพกันอะไรอย่างงี้นะครับนี่มีพันธมิตรมีระบบน่าจะมีระบบกิลด์นะครับโอเคมีอะไรนี้คือเดลี่รีวอร์ดนะครับสามารถรีคูทได้1ครั้งเนาะกดมาดูซิอ๋อไปอยู่ในเบเนฟิตแล้วก็อันนี้คือ Dragon Challenge นะครับคือท้าทายน่าจะเป็นเหมือนเควสที่เราจำกัดให้เล่นนี่ไงถ้าเราเล่นได้ครบตามเงื่อนไขภายใน6วันนะครับก็จะได้รับตัวละครฟรีเล่าปี่เนี่ยเป็นชิ้นส่วนนี่ไงถ้าได้150แต้มนะครับได้ชิ้นส่วนเล่าปี20ชิ้นนะครับถ้า350ก็ได้อีก30ชิ้น650ได้อีก40ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้ 1,100 นะครับจะได้ Dragon Zone นะครับแล้วก็ถ้าเต็ม 1,750 เลยเนี่ยก็จะได้60อีก60ชิ้นนะครับเงื่อนไขก็คือทำเควสเดลี่ตามนี้นะครับนี่ผู้เล่นเลเวล6นะผู้เล่นเลเวล8 12 18 24 29ก็คือถึง41นะครับภายใน6วันเนาะแล้วก็พวกเควสอื่นๆนะครับอันนี้จะเปิดพรุ่งนี้นะครับมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือเคลียร์ชัปเตอร์ต่างๆนะครับก็จะได้รับแต้มนะครับก็จะได้ตัวละครแจกฟรีเป็นเล่าปี่ด้วยนะ Dragon Challenge นะครับก่อนเริ่มเล่นนะครับอันนี้คือล็อกอิน7วันนะครับล็อกอิน7วันจะได้ท็อปเทียร์ของง้อกกนะครับ Archer Formation คือทีมธนูของง้อกกนั่นเองก็จะมีตัวซุนลังเชียงแจกในวันที่2นะครับเป็นตัว3ดาวนะแล้วก็วันที่3จะได้จิวยี่นะครับแล้วก็วันที่7นะครับน่าจะได้เป็นกำเหล็งนะครับอู้ยค่าพลังอย่างเยอะสเตน111อิน94ลีดเดอร์97สมเป็นสุดยอดแม่ทัพกำเหล็งแล้วก็วันที่6นะครับได้ตั๋วสุ่มระดับแบบเจ๋งด้วยนะ10อันนะครับเล่นครบ7วันนี้ก็ได้ของแจกเยอะนะจิวยี่นี่ก็ผมว่าไม่หมูคนนี้นะครับเป็นเมดน่าจะเป็นเหมือนสกิลของจิวยี่นะครับเป็นฟอร์เมชั่นโอเคก็คือได้ตัวจริงๆตัวขุนพลจะได้เป็นซุนตั้งเชียงกับกำเหล็งนะครับส่วนชูยี่นี่น่าจะมาเหมือนเป็นเล้าปี่แบบคล้ายๆเล้าปี่อ่ะเป็นแม่ทัพให้นะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับซึ่งเราจะสามารถเปลี่ยนได้ทีหลังเนาะทีนี้ไปดูตรงอื่นอีกบ้างนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้รับเหรอรับซะก่อนโอเคแล้วก็เติมเงินครั้งแรกนะครับอย่างที่บอกไปได้รับจูโล่ง3ดาวนะครับฝั่งจกกกนะครับแล้วก็อันนี้คือรับรางวัลนะครับได้ตั๋ว1อันนะ Advanced Recruit นะครับอันนี้คือคล้ายๆเป็น Battle Pass รายเดือนนะครับไม่คล้ายละก็คือ Battle Pass รายเดือนเลยนะครับก็สามารถซื้อได้ในราคา 4.99 ได้ VIP อันนี้300นะครับแล้วก็แบบแพงพรีเมียม9.99 เหรียญนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแพ็คขายพิเศษนะครับลด 50%สำหรับเดือนแรกนะครับ29เหรียญน่าจะได้ตัวละครตัวนี้นะมีเขียนบอกไว้ว่าเอ่ยว่าใครเอ่ยไม่มี โอเคมาดูอีเวนต์นะครับ Stamina Supply อันนี้คือเหมือนกับว่าเราใช้ทองคำนะครับทองตำลึงเนี่ยจ่ายเพื่อแลกเป็นสตามิน่ามาเติมได้นะครับเวลาสตามิน่าเราหมดในการลงด่านเนี่ยนะแล้วก็อันนี้ซายอินนะครับซายอินในแต่ละวันนะครับก็จะได้รับของรางวัลนะครับถ้าเกิดเราเป็นระดับ VIP สูงๆเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลดีขึ้นด้วยนะครับโอเคเนาะก็เกมนี้ก็จะมีระบบ VIP ด้วยอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ไปดูรีควิสตรงนี้ก่อนเขาบอกการันตีอะไรเนี่ยเข้าไปดูนอร์มอนรีครูทก่อนทีนึงเฮ้ยนี่เรารีครูทได้ทั้ง10นะครับกดไปเลยมันต้องมีใครดีๆสักคนกวนอูไปได้รับ1ดาวมาทำไมเนี่ยได้เป็นเศษชิ้นส่วนนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินเนาะโอเครีครูทได้เกณฑ์ไม่ได้นะเพราะว่าใบเราไม่พอนะครับเดี๋ยว7ใบนะก็ไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเรารีครูทเนี่ยต้องรอ10นะครับตรงนี้มีอยู่3ใบเอากดไปเลยหาขุนพลมาเสริมหน่อยเปรี้ยงได้มาเป็นเบื้องหัวหัว2ดาวนะครับ
SSR Summon Warbear King of Beast นะครับราชาแห่งเผ่าสัตว์ป่าคาลิเดอร์แล้วก็สเตนสูงมากนะครับแต่ยังเป็นตัว2ดาวอยู่เนาะอีกสักตัวนึงสิได้รับไส้หวนจีชิ้นส่วน1อันโอ้โหกระจอกจังแล้วก็ได้ชิ้นส่วนตัวนี้นะครับจูหลงโอเครู้สึกว่าเมื่อกี้จะมีพรีวิวด้วยใช่ไหมว่ามีโอกาสได้รับตัวอะไรบ้าง นะครับนี่ทั้งฝั่งวีก๊กนะครับเตียนเว่ยเดียวเลี้ยวอะไรอย่างงี้นะครับอยู่กันครบนะแฮหัวเอียนมีไหมเอ่ยเดียวครับมียังไม่มีแฮหัวเอียนแฮหัวตุ้นนะเนี่ยไม่เห็นนะครับมีโจฮองงักจิ้นพวกนี้นะครับส่วนทางด้านจกก๊กนะครับมีฮองตงนะเมืองหัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เก่งนะไอ้วยันอะไรเนี่ยมาใต้นะครับกวนอินผิงเล่าปี่เลี้ยนหัวนะครับแล้วก็ตัวอื่นอีกเนาะแต่ตัวหลักๆยังไม่ค่อยโผล่เท่าไหร่อย่างกวนอูกับเตียวหุยไม่เห็นเลยนะครับมาดูทางฝั่งวีก๊กบ้านนะครับจิวไท่ไทซูจูนะครับโลซกลีเหมิงกำเหลงนะครับซุนเกียนวีกายโหทางฝั่งวีโก้นี่เสี่ยวเกี้ยวต้าเกี้ยวมาครบเลยผมว่าวีโก้น่าเล่นสุดนะช่วงต้นนะครับมันตัวครบกว่าเผ่าอื่นเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบรวมหุ่นพลนะครับมีตังโต้นะครับหัวหยงมาเท่งนะครับกงซุนจ้านเตียวเลี้ยวนะครับอ้วนเซี่ยวงันเหลียงเฉินกงหวนโฉหวนโฉงันเหลียงนี่ลูกน้องของอ้วนเซียวนะมีเตียวเหลียงด้วยนะครับแล้วก็อ้วนสุดนะครับอ้วนสุดทำไมเท่จังประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ออกแล้วหมดแล้วเนาะมาดูตรงนี้บ้างมันจะฟรีเหมือนกันไหมโหตัวละครที่ได้นี่มีแค่1ดาวนะครับก็จะต่างกันเยอะเลยนะสำหรับตั๋วที่เขาให้สุ่มนะครับโอเคตรงอื่นมีระบบอะไรอีกบ้างไปดูที่กระเป๋าแล้วสิมันเป็นเศษชิ้นส่วนอย่างเดียวนะครับมีไอเทมมีฉากต่างๆไว้อัปเกรดนะครับแล้วก็อันนี้คือระบบเควสนะครับก็เราสามารถทำสตอรี่เควสนะครับแอคทีฟเวนเควสแล้วก็เดลี่เควสสตอรี่เควสนี่ก็คือเควสเนื้อเรื่องหลักนะครับก็จะมีรางวัลเป็นเนี่ยเศษชิ้นส่วนเป็นอะไรพวกนี้นะครับรับมาก่อนมีฮีบด้วยมีอะไรรับได้อีกไม่มีนี่โอเค achievement quest นะครับก็เป็นเหมือนพวกแบบเก็บเงื่อนไขยากๆได้นะครับแล้วก็ส่วน daily quest เนี่ยจะปลดล็อกตอนเลเวล12นะครับก็จะเป็น quest รายวันที่เราต้องทำทุกวันนะครับมันจะได้ของครบเนาะโอเคครับก็เอาเป็นว่าสำหรับรีวิวคร่าวๆนะครับกับเกม Dynasty Origin Conquest นะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะหากใครที่อยากลองเล่นนะครับก็เดี๋ยวหาโหลดจริงๆแล้วมันต้องหาโหลดใน APK เพียวนะผมไม่ได้ทิ้งลิงก์ไว้นะครับต้องหาโหลดเองนะเพราะว่าคือมันจะมีความเสี่ยงนะพอเวลาไปโหลดอะไรที่แบบไม่ได้มาจากสโตร์นะครับโอเคนะครับหรือไม่ก็รอเล่นนะครับในเซิร์ฟไทยน่าจะไม่เกินวันที่7พฤศจิกายนนะครับเปิดนะครับตอนนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับในชื่อเกมว่าบันทึกลับ3ก๊กออริจินนะครับก็ไปลงทะเบียนรอล่วงหน้าไว้ก่อนได้นะครับรอเล่นภาษาไทยก็ได้เพราะว่าผมคาดว่าน่าจะมีภาคไทยแล้วก็คำอธิบายภาษาไทยจะทำให้เข้าใจง่ายนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนเท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีจีนแบบนี้นะครับแล้วก็เกมแนวโอเพนเวิลด์นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของผมไว้นะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหรือว่าไลฟ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ